เป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกที่หนีไปอาศัยอยู่ในบ้านเก่าของครอบครัวซึ่งถูกทิ้งร้างเอาไว้แต่แล้วทั้งสองคนก็โดนหลอกหลอนจากเรื่องประหลาดเหนือธรรมชาติที่นำไปสู่การหายตัวไปอย่างลึกลับของลูกสาวของเธอเจ้าพ่อธุรกิจเพชรที่เสียชีวิตอย่างปริศนาสงครามเฉือนคมเพื่อแย่งชิงกองมรดกจึงบัทุขึ้นระหว่างเหล่าทายาทผู้โหดเหี้ยมกับสาวใช้ที่พ่อของเขาเพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จับพลัดจับผลูไปอยู่ในแผนการลักพาตัวลูกสาวของผู้ทรงมีอิทธิพลเขาต้องช่วยเธอให้ปลอดภัยจากเงื้อมือของแก๊งศัตรูที่ตามไล่ล่าพวกเขาในวงล้อมสุดอันตรายที่เกินจะคาดเดาแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสยองขวัญระทึกขวัญ นะครับและซีรีส์ที่ทาง Netflix นะครับผมได้มีการเปิดโผมาว่าเราจะได้รับชมกันภายในปีนี้นะครับซึ่งก็มีหลายๆเรื่องนะครับผมที่น่าสนใจแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นภาพยนตร์และซีรีส์แนวระทึกขวัญสยองขวัญ นะครับผมเอามาพูดมาคุยกันซึ่งวันนี้ผมจะจิบยกมาพูดถึง4เรื่องนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนละกันนะครับผมเรื่องแรกก็คืออังคารคลุมโปงนั่นเองซึ่งในตอนนี้เขาใช้ว่า Extreme นะครับอังคารคลุมโปงเนี่ยเราหลายๆคนอาจจะเคยดูซีซั่นแรกมาแล้วซึ่งออกอากาศทางช่อง GMM25 และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน AS นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในภาคแรกนะครับผมทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมนำมาทำเป็นซีรีส์แบบนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มันรู้สึกลุ้นระทึกเข้าไปอีกส่วนในภาคนี้นะครับผมได้ร่วมมือกับทาง Netflix นะครับผมโดยใช้ชื่อว่า Extreme นะครับเขาจะรวมเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเนี่ยที่มีคนทั่วเข้ามาในรายการวิทยุเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็หยิบยกมา8เรื่องเหมือนกันนะครับโดยพ่วงกับนะครับผมก็จะมีส่วนหนึ่งจะเป็นพ่วงกับจากซีซั่นแรกด้วยซึ่งซีซั่นนี้ก็ได้อีกหลายๆคนนะครับผมมาเสริมทัพนักแสดงนำนะครับผมก็จะมีนักกิจริศพิเลชารดาจีสุธิรัตน์เอิญพัทรวดีเชอร์ปางอาริกุลเคมรุจิรามิวสิกแพรวาแพทเชนิดบีน้ำทิพย์และนักแสดงชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับซึ่งแปดเรื่องแปดตอนนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นภาพในตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นภาพหนึ่งที่หลายๆคนนั้นพูดว่าภาพนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจเลยฉากนี้ที่ผีโผล่มาในตู้นั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะหยิบเรื่องราวอะไรมาทำเป็นซีรีส์กันบ้างอันนี้ต้องรอติดตามชมนะครับซีซั่นแรกเนี่ยทำไว้ดีซีซั่นนี้ร่วมกับ Netflix แล้วคงจะต้องมีความสยองขวัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองผลิตโดย A-Time เช่นเดิมนะครับเรื่องต่อไปสืบสันดานซึ่งเรื่องนี้นะครับผมผลิตโดยบริษัทกาตนา Motion Future นั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูผลงานของบริษัทกาตนาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซีรีส์สยองขวัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์หรือภาพยนตร์อย่างเรื่องอวสานโลกสวยสืบสันดานนะครับจะเป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อธุรกิจเพชรที่เสียชีวิตอย่างปริศนาสงครามเฉือนคมเพื่อแย่งชิงกองมรดกจึงบัทุขึ้นระหว่างเหล่าทายาทผู้โหดเหี้ยมกับสาวใช้ที่พ่อของเขาเพิ่งแต่งงานด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันน่าจะมีความระทึกขวัญแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะครับเกี่ยวกับการตายอย่างปริศนาของเจ้าพ่อธุรกิจเพชรคนนี้และสาวใช้ที่เพิ่งแต่งงานกับเขาอีกด้วยนะครับนักแสดงนำเรื่องนี้นะครับดายดามาเป็นนักแสดงนำร่วมด้วยบีธิตพงษ์ชายชาติโยดมแก๊ปธนเวศคราวเดียวจักรพันธ์และคุณนุชนุสบานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักแสดงที่มีอายุนิดนึงนะครับส่วนวัยรุ่นหน่อยเนี่ยก็จะมีแค่ยาดาคนเดียวซึ่งเธอเนี่ยน่าจะรับบทเป็นสาวใช้ที่เพิ่งแต่งงานกับเจ้าพ่อธุรกิจเพชรนั่นเองซึ่งคนนั้นเนี่ยคุณบีจิรพงศ์นะครับมารับบทเป็น
จ้าของธุรกิจเพชรนั่นเองเรื่องที่3อยากกลับบ้านนำแสดงโดยพี่นุ่นวรนุชนะครับแพรพิชาภาซินดี้บิชอปเป็นเรื่องราวของ2แม่ลูกที่หนีไปอาศัยอยู่ในบ้านเก่าของครอบครัวซึ่งถูกทิ้งร้างเอาไว้แต่แล้วทั้ง2คนก็โดนหลอกหลอนจากเรื่องประหลาดเหนือธรรมชาติที่นำไปสู่การหายตัวไปอย่างลึกลับของลูกสาวของเธอเรื่องนี้นะครับผมได้พี่นุ่นวรนุชเนี่ยมาเล่นเป็นนักแสดงนำซึ่งพี่นุ่นนะครับผมจะมารับเล่นหนังสยองขวัญแบบนี้นานๆที่จะได้เห็นแบบนี้ฝีมือการแสดงของเธอนะครับระดับท็อปๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งฟีลการปกป้องลูกสาวแบบนี้ผมนึกถึงบ้านเช่าบูชยันเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ต้องรอติดตามนะครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นซีรีส์ภาคต่อนั่นก็คือมหานครเมืองหลวงแต่ในตอนนี้เนี่ยมันจะใช้ชื่อตอนว่าฝ่านรกเมืองเทวดาเมื่อในปี2011นะครับจะใช้ชื่อเรื่องว่ามหานครเมืองหลวงซึ่งในตอนนั้นนะครับนักแสดงนำเนี่ยจะได้พี่เวียสุกลวัฒน์มาประกบคู่กับออมสุชาวนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ในภาคต่อนี้นะครับเหมือนจะเป็นเรื่องราวแบบใหม่อาจจะเป็นพาร์ทใหม่ซึ่งน่าจะต่อเนื่องกันตัวละครอาจจะเป็นตัวละครเดียวกันซึ่งตัวของพี่เวียสุกลวัฒน์เนี่ยยังคงรับบทเป็นกู้ภัยอยู่เหมือนกันนะครับร่วมกับคนเดิมอย่างคุณก้องเกียรติโคมสิรินะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จับพลัดจับผูไปอยู่ในแผนการลักพาตัวลูกสาวของผู้ทรงมีอิทธิพลเขาต้องช่วยเธอให้ปลอดภัยจากเงื้อมือของแก๊งศัตรูที่ตามไล่ล่าพวกเขาในวงล้อมสุดอันตรายที่เกินจะคาดเดาซึ่งนักแสดงนอกจากพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับที่มารับบทเป็นกู้ภัยเหมือนเดิมเนี่ยก็จะมีพี่ดุสัญญาคุณากรนะครับแล้วก็น้องมายอาทิตยาหรือน้องมายโฟอีฟนั่นเองนะครับผมมาเล่นเป็นตัวของลูกสาวผู้มีอิทธิพลที่ถูกลักพาตัวนี่แหละซึ่งผมคิดว่าพี่ดูนะครับน่าจะมารับบทเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งก็น่าจะเป็นพ่อของน้องมายนั่นเองนะครับแต่ไปไงมาไงล่ะทำไมกู้ภัยคนอีสานคนนี้เนี่ยที่ในภาคแรกไปปราบแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่และหวังว่าจะมีชีวิตอย่างสงบสุขเนี่ยต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องซวยมากๆเลยนะครับภาคแรกเนี่ยก็ต้องเข้าไปเกี่ยวกับพวกแก๊งยาเสพติดและถูกบังคับให้ทำสิ่งผิดกฎหมายภาคนี้ก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกมาลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะระทึกแค่ไหนจะมีฉากแอคชั่นที่บู๊กันมากมายแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูนะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยเขาจะเปิดเกี่ยวกับความลับของเมืองหลวงว่ามันมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่กันบ้างกับเกี่ยวกับอิทธิพลนะครับภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลเหมือนกันแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับ4เรื่องซึ่งเป็นหนังและซีรีส์เนี่ยรวมๆกันอยู่ในนี้นะครับที่มีทั้งความสยองขวัญและสืบสวนสอบสวนและความระทึกขวัญ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยติดตามรับชมมากๆไม่รู้ว่าจะได้ดูเรื่องไหนก่อนอันนี้ต้องรอดูนะครับทุกคนแหละครับผมดูทาง Netflix เนี่ยเปิดโผซีรีส์เปิดโผภาพยนตร์มาแล้วชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยสปอยซีรีส์ของทาง Netflix นะครับผมที่เป็นแนวระทึกขวัญอาชญากรรมแบบนี้นะครับเรื่องมหานครเมืองหลวงที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะมีซั่น2ให้ทุกคนได้รับชมกันถ้าใครอยากฟังสปอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ